ี่ฟ้าค่ะพอแบบเราอยู่กับแฟนทุกวันเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันทุกวันมันก็เหมือนเดิมอะเนาะเราจะเช็คยังไงดีคะว่าเขาก็ยังรักเราอยู่ประเด็นก็คือว่าอยู่ด้วยกันทุกวันถูกไหมทุกอย่างมันเหมือนเดิมปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เราไม่มั่นใจว่านี่คือความรักหรือเปล่าถูกไหมคือเราอะรู้ตัวเองว่าเรารักเขาแหละแต่ว่าเขารักเราหรือเปล่านะหรือว่าอยู่เพราะความเคยชินหรือไม่กล้าเสียเราไปใช่ป่ะอันนี้เป็นคำหน่อยของผู้หญิงพี่เข้าใจคือพี่จะบอกว่าเราอะอาจจะมีความคาดหวังที่มากกว่านี้แต่เรารู้ไหมว่าสิ่งที่ผู้ชายเขาทำให้ในเรื่องปกติเดิมๆทุกวันเนี่ยมันก็คือความรักในแบบของเขาบางทีเขาอาจจะรักเรามากกว่าที่เราคิดก็ได้แต่ว่าการแสดงออกของเขาอ่ะมันก็ยังเป็นอะไรที่เหมือนเดิมปกติเราอาจจะเคยชินกับเรื่องพวกนี้แต่จริงๆแล้วว่าผู้ชายถ้าเขาไม่รักถ้าเขาไม่สนใจทุกอย่างมันจะดรอปลงไปมันจะเป็นกราฟที่แบบมันค่อยๆลงแล้วเราจะรู้สึกแย่แต่ถ้าเรายังรู้สึกดีอยู่ยังรู้สึกเหมือนเดิมกับเขาอยู่พี่จะบอกว่าไอ้การกระทำธรรมดาต่างๆที่มันเกิดขึ้นทุกวันแล้วมันต่อเนื่องแล้วมันยังไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้มันเป็นตัววัดได้แล้วว่าเขารักเรามากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าการแสดงออกของผู้ชายมันจะไม่เหมือนผู้หญิงสรุปก็คือสมมติว่าสิ่งที่เขายังทำให้เราอยู่ปกติเหมือนเดิมเขายังดูแลชีวิตเรามีการสัมผัสกอดจูบรูปไลค์อะไรกันอยู่เรากับเขาก็ยังคุยกันรู้เรื่องเหมือนเดิมอยู่แค่นี้แหละมันก็เป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่าผู้ชายคนนี้เขายังรักเราอยู่